อักษร on learn สวัสดีครับนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูพี่เจมี่อีกครั้งในยูนิตที่5 a world of sport และครั้งนี้นะครับเป็น lesson 2 surfing is exciting อุ้ยอยากรู้แล้วสิว่ามีอะไรบ้างในเรื่องนี้นะสิอ่ะงั้นเรามาลองดูกันเลยนะครับ โอ้โหเริ่มเลยนะครับใน Lesson 2ที่เป็น surfing exciting is exciting เนี่ยนะครับเราจะมเีเรื่องเกี่ยวกับอู้อารมณ์แน่ๆเลยนี่เลยอีโมจิคอนเยอะมากเลยอจาจานี่เลยอันแรกอุ๊ยหน้าตาแบบนี้ในภาษาอังกฤษใช้คำนี้และแปลเป็นภาษาไทยว่าน่าตื่นเต้นและคำนี้อ่านว่าอะไรเนดะียมาเรียนรู้ศัพทกันเลยนะครับคำนี้อ่านว่า exciting exciting นี่เลยแปลว่าน่าตื่นเต้นและอย่าลืมนะเราเรียนเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับเรื่องของการเติม ing แปลว่าน่าตื่นเต้นแต่ถ้าเกิดเราเอาไปเติม ed ปุ๊บก็จะแปลว่าอะไรนั่นเองเก <c oughs> ่งมากเลยครับรู้สึกตื่นเต้นนั่นเองนะครับงั้นเราไปเรียนคำศัพท์คำที่สองต่อเลยกับอู้ดวงดาวอยู่แบบนี้ภาษาอังกฤษเขียนแบบนี้ครับภาษาไทยแปลว่าน่าสนใจและคำอ่านของมันอ่านว่า interesting interesting คำนี้และครับแปลว่าน่าสนใจไหนลองอีกครั้งพร้อมกันนะครับ interesting เยี่ยมมากๆเลยอ่ะอู้คำต่อไปครับจะแปลว่าอะไรทีอ่ะนี่เลยภาษาอังกฤษใช้ dangerous โอ้แปลเป็นภาษาไทยว่าอันตรายครับและถ้าเกิดเราใช้แบบสังเกตอ่านแบบถูกต้องทุกคนคำนี้ต้องระมัดระวังเลยเพราะว่าอ่านผิดกันประมาณแบบ แบบนั่นแหละอ่านผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยตอบไปนี้เราอ่านให้ถูกก็โอเคแล้วนะงเรามาลองดูซิมันอ่านว่า Dangerous ว้าวคนไทยส่วนใหญ่นะครับจะอ่านว่า Dangerous เพราะมันเติมตามตัว D A N แดนไง Dangerous แต่ว่า In English Actually we pronounce Dangerous Dangerous ไหนทุกคนอ่านพร้อกันอีกทีนะครับ Dangerous เก่งมากๆเลยครับอ่าอูอคำนี้แปลว่าอะไรในภาษาอังกฤษจ,จะดึงโอ้โหคำนี้เองก็เป็นคำที่คนอ่านผิดเยอะเหมือนกันนะครับและที่สำคัญคือมีทั้งสองสำเนียงเนี่ยที่จะออกเสียงได้คำนี้เนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าน,น่ากลัวและในภาษาอังกฤษแบบที่เราควรจะอ่านอ่าอ่านแบบนี้จ้ะ Terrifying <c oughs> ดีเหลือเกินขออีก Terrifying นี่เลย T E R ยังไงก็อ่านเธอแน่นอนใช่ไหมแต่ว่าเราอ่านว่า terrifying นะ terrifying เออดีจังเลยครับอุ๊ยหน้ายิ้มแบบนี้เดาได้ง่ายมากๆเลยล่ะนี่เลยครับมาจากภาษาไทยที่เราชอบพูดกันว่าจอยไงจอยจ้าจอยนี่คนชื่อจอยเยอะนะเพราะจริงๆแล้ว J o y, joy joy เนะี่ยแปบลบว่าความสุขครับดังนั้นเนี่ยเราใช้คำว่า enjoyable คำนี้แปลเป็นไทยว่าน ah ่าเพลิดเพลินนะและในภาษาอังกฤษอ่านแบบ native speaker อ่านว่า enjoyable enjoyable Enjoy enjoyable นะไม่ใช่ N ด้วยนะ enjoyable นะใช้อึนเข้าไปในคอครับ enjoyable ไหนลอง้องกันหนึงสองซ้ำ enjoyable ใช่สังเกตได้เลยว่า facial expression ของชาวต่างชาติเนี่ยจะแบบมีลูกเล่นอ่นะเพราะว่ามันช่วยในการออกเสียงได้เยอะขึ้นนะครับ enjoyable นะคอมันจะหักกันนิดนึงอ่ะเอ้ยหักปุ๊บก็มีเนียงย่างไรพอเรามีเนียงเสร็จปุ๊บนะครับวิธีแก้ง่ายๆเลยแล้ก็เอาลิ้นดูดมาที่เพดานครับ จอยอะโอันนี้ครูเราเล่นนะครับไม่ต้องทําตามนะเด็กๆยังไม่มีหรอกเหนี่ยงะ่ะเดี๋ยวรออายุสัก18เริ่มมีละเดี๋ยวสิแปดเริ่มมีละอยากขอคุณครูเนี่ยเริ่มมีตอนอายุประมาณสักเจ็ดสกว่า,วาใช่ตอนนี้ก็75หแล้วก็แบบเฮ้ยลองอีกไม่นานก็คงจะต้องบายบายจากโลกนี้แนละ้วประมาณสักร้อยหปีแล้วกันขออีก30มสบอ่าให้ลองดูนี่สิหน้าตาแบบว่า ก้ม่หนีเลยอ่ะดูไม่ออกอะสิหลายคนอาจจะแปลว่าเศร้าซึมเศร้ามุย๊ยมีหลายคำแล้วเกินแต่คำที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ต้องรู้นั่นก็คือคำว่า peaceful นะแปลเป็นไทยครับสงบสุขนะครับและลองฟัง native speaker พูดดีกว่าครับ Peaceful peaceful นะอ่านแบบนี้เลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าจริงๆแล้วคุณครูเองก็มีสำเนียงแบบหนึง่งแต่ว่าเราอ่านตาม native speaker เนี่ยเราก็อ่านตามให้มันเหมือนเป๊ะไปเลยก็ได้ใช่ไหมเนี่ยเราอ่านอีกสักทีซิ peaceful peaceful Peace ให่ไหมแล้วเราก็จะได้เรียนสำเนียงที่ถูกต้องแล้วหลังจากนี้ไปเนี่ยวลาเราพูดสังกฤษก็จะคล่องขึ้นนะครับอ่าทีนี้นอกจากที่เราจะเรียนรู้คำศัพท์ไปแล้วเนี่ยอย่าลืมเลยว่าเราต้องทบทวนทุกๆครั้งดังนั้นเนี่ยเรามาลองเติมคำศัพท์กันดีกว่าครับว่าแต่ละ ข้อน on <LO> ั้นควรจะเติมคำศัพท <by> <ether> like you know, ์คำว่าอะไรอย่างเช่นข้อแรกํำหน้าแบบนี้หน้าคูเหมือนอีโมติคอนนี่ไหมนะอย่างเงี้ยนะครับใช้คำว่าอะไรครับ exciting อ่าทุกคนอ่านตามอีกครั้งนะครับ exciting น่าตื่นเต้นครับคำต่อไปครับอันตรายไม่ใช่ dangerous แต่เราอ่านว่า dangerous เก่งมากเลยครับอันต่อไปจะหน้ายิ้มหวานขนาดนี้ enjoyable ใช่ไหมหน้าเพลิดเพลินเห็นหน้าก็รู้แล้วเพลิดเพลินอย่างเช่นบทเรียนของคุณครูและอักษรอ l Learn ก็เป็นหนวทเรียนที่ enjoyable <c oughs> มงคลตอบ dangerous ไม่อันตรายนะครับเราเป็นปลอดภยัยอ่ะมาดูตรงนี้กันเถอะครับข้อสี่ครับทำหน้าตาแบบออ้ยสบายใจเหลือเกินคำนี้ก็ต้องแปลว่าสงบนั่นเองครับนั่นคือคำว่า peaceful ไหนอ่นพ้อมกัน peaceful ดีมากเลยพอเราอ่านออกเสียงได้เดี๋ยวยูนิตหน้าเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวสไลด์หน้าต่อไปเนี่ยในพาร์ทต,ต่อต่อไปของสไลด์เนี่ยเราก็จะต้องทบทวนการสะกดคําจําได้ใช่ไหมล่ะนี่เรามาทบทวนกันต่อเลยนะคําต่อไปครับมุ้ยทาหน้าแบบภาษาไทยเนี่ยใช้คํานี้ว่าเยเกนะทาหน้าเยเกมากเลยเยเกเยเกอย่างนี้บอกว่าเขาต้องกลัวนแน่เลยครับใช้คําว่าอะไรครับ terrifying นะและคำสุดท้ายนั่นคําคำว่า interesting นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทบทวนกันสับกันเพิ่มนะครับแต่เราเอาคําศัพท์ไปใส่ในประโยคจะได้ดูชัดมากขึ้นแล้วก็ใช้เป็นประโยคได้มากขึ้นนะครับจะรู้แค่ศั์อย่างเดียวคงไม่พอแล้วล่ะนี่เลยอย่างเช่นในหน้านี้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นการฟังและพูดตามนะเด็กผู้หญิงคุยกับน้องผู้ชายอีกแล้วนะครับเนาะเรามาลองดูทีละประโยคก่อนนะครับประโยคที่1นนี่เลย What is climbing like นะครับเด็กผู้ชายก็ตอบว่า it's exciting นะลองแปลก่อนแล้วกันเนาะ climbing จำได้แล้วใช่ไหมครับแปลว่าการปีนเขาเนาะปีนเขาเป็นยังไงบ้างอนะ่ะ it's exciting ตื่นหน้าตื่นเต้นนะ่ะน่าตื่นเต้นมากๆนะ what is surfing like what is surfing like ใช่ไหมนะการเซิร์ฟเป็นยังไงบ้างหรอเด็กคนนี้กลัวไนงะ It's terrifying <S ใช่ไหมน่ากลัวนะจะบอกให้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำเหล่านี้เนี่ยนะครับน้องๆก็สามารถฟังแล้วพูดตามจะได้มีสำเนียงที่ดีมากๆเลยล่ะครับอ่ะงั้นลองฟังแล้วพูดตามกันนะครับ What is climbing like? It's exciting. What is surfing like? It's terrifying. น่ารักมากๆเลยนะจากประโยคนี้อ่านลองอ่านและพูดตามก่อนเร็วน้องผู้หญิงทุกคนในห้องมาเลยครับเรามาเริ่มอ่านแล้วน้องผู้ชายทุกคนอ่านตามผู้ชายไปเลยนะน้องผู้หญิงเริ่มก่อนหนึ่งสองซ What is climbing like It's exciting What is surfing like It's terrifying เยี่ยมมากเลยครับทีนี้เราเทคเทิร์นสลับกันนะให้ผู้ชายเริ่มถามก่อนแล้วผู้หญิงตอบแล้วกันโอเควัน okay? more ์ไทมหนึ่งสองสาม What is climbing like? It's exciting. What is surfing like? It's terrifying. เยี่ยมมากๆเลยครับทีนี้ในโครงสร้างภาษาอังกฤษจากประโยคที่เราเรียนมานะครับจะมีโครงสร้างที่ใช้ถามเพื่อขอให้ผู้ตอบเนี่ยบรรยายลักษณะ หรือความคิดเห็นของเขาและนี่คือประโยคที่ออกข้อสอบโอเน็ตทุกปีทุกปีคูสัญญาเลยนะว่าท่องปุ๊บเจอแน่นอนและที่สำคัญเราจะใช้ประโยคโครงสร้างเนี้ยตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่หกมัธยมหนึ่งสองสาสี่ห้าและหกยังเจออยู่จ้ะเออเก่งตั้งแต่วันนี้เลยวันหน้าจะได้เหนื่อยวันนี้นะจ๊ะ เหลือเยอะๆลูกนะไม่มีหรอกลําบากวันนี้สบายวันหน้าโกหกโกหกจ้ะลําบากวันนี้และวันหน้าก็จะลําบากขึ้นนะสู้ๆนะชีวิตมนุษย์เป็นอย่างนี้แล้ลูกออกบวดีกว่า what is climbing like นี่การปีนผาเป็นอย่างไรหรอนี่ what is cycling like นี่การขี่จักรยานเป็นอย่างไรลระ what is golfing like การตีกอล์ฟเป็นอย่างไรเหรออุ้ยโครงสร้างเหมือนเดิมเลยอะเปลี่ยนแค่คำว่า climbing cycling golfing เพราะฉะนั้นเราสรุปโครงสร้างประโยคได้แบบนี้เลยว่า what's i ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยคำว่า like คำนี้เนี่ยมันจะแปลว่าเป็นอย่างไรเหรอใช่ไหมโครงสร้างนี้ก็จะมีความหมายเหมือนกันกันกบการถามด้วย how นั่นเองเช่น how is climbing แต่ดูแบบว่าอันนี้จะดีกว่านะครับแล้วเราเจอบ่อยด้วยดังนั้น,นฝึกใช้ได้เลย What i h e e s e คำนาม like คำนามเป็นไงบ้างเหรอ What i s g o l f i n g like การตีกอ็เป็นไงบ้างเหรอ What c s cycling like การขี่จักรยานไงบ้างเหรอ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าเลยครับคุณครูแหมมันก็ต้องมีไม่เข้าบ้างจะได้ตลกตลกไง <laughs> ตลกไหมล่ะถ้าตลกก็ช่วยคอมเมนต์ใน YouTube เราด้วยนะว่าตลกมากๆเลยชอบคุณครูที่สุดแล้วก็อย่ากดไลค์ด้วยนะจ๊ะอี่อ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะครับกับโครงสร้าง what is จุดๆจุด like นะครับคำว่า like ในประโยคนี้เนี่ยเป็นคำบุพบทครับที่เรียกสาษาอังกฤษว่า preposition ตัวนี้ไม่ใช่คำกริยานะเพราะว่าถ้าเป็นกริยาเนี่ยจะแปลว่าชอบ ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็นเพ p o s i t i o n จึงถามเป็นการถามลักษณะมันเหมือนกับอะไรมันทำอะไรนะดังนั้น what is the what is what's climbing like กับ how's climbing น่ยได้เหมือนกัน What's the weather like? อากาศเป็นไงเหรอ How's the weather? ใช้ได้เหมือนกันเลยนะครับนี่เลยคือโครงสร้างที่เด็กๆจะได้เรียนรู้เพิ่มไปนะครับทีนี้เด็กๆครับยังมีการตอบได้ด้วยนะครับเมื่อเราถามแล้วเนี่ยเราก็มีการตอบได้แล้วในประโยคคําตอบเนี่ยเราสามารถใช้คําูุณศรรษ์ที่เราเพิ่งเรียนมาในออ lesson ก่อนหน้านี้นะครับว่า it is exciting มันน่าตื่นเต้นน่ะใช่ไหมเป็นไงบ้างอะ it is enjoyable มันเพลิดเพลินจังเลยะ it is peaceful มันสงบสุขเนาะโครงสร้างเนี่ยนะครับก็ไม่ยากเลยเพราะว่ามันเป็นประโยคที่เป็น it ตามด้วย verb to be i s แล้วก็ตามด้วยคำคุณศรรพัพท์หรือว่า adjective และอย่าลืมทุกครั้งนะถ้ามันจะเป็นประโยคอะเราต้องใส่จุดฟูอะไรเข้าไปด้วยครับ Bull stop Full นะครับนี่เลยนะครับแต่ว่าจะมีบางโรงเรียนนะค,นคุณครูสอนเพิ่มเลยแล้วกันเนาะเพราะบางโรงเรียนสอนนะ่ะ full stop ตัวนี้เนะี่ยจริงๆริงมีชื่อหนึ่งนะก็คือค um ําว่า period นะใช้ได้เหมือนกันเลยนะจ๊ะบางคนงงว่าเอ๊ะทำไมโรงเรียนหนูพูด period อ่ะทำไมโรงเรียนหนูพูด full stop ละ่ะใช้ได้สองอันจ้ะ ครับอะนักเรียนครับทีน,บนี้นะครับคุณครูจะพาสรุปเนี่ยนะครับโครงสร้างเปลี่ยนคํากริยาเป็นคําคุณศรรัพท์เดี๋ยครับเป็นเรื่องปกตินะครับที่เราจะต้องเรียนเยอะขึ้นเยอะขึ้น,นเรื่อยๆและสังเกตเลยว่าจากบทเรียนแรกๆที่เราเรียนมาด้วยกันนะครับเราสามารถพัฒนาความรู้ของเราเนี่ยต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมทบทวนของเก่านะแล้วก็มาต่อยอดประโยคใหม่ๆกันนะครับอย่างเช่นคําว่า enjoy ครับทุกคนรู้จักคําว่า enjoy อยู่แล้วนะแปลว่าชอบ ใช่ไหมเราเปลี่ยนเป็น adjective หรือว่าคําคุณศัพท์นะครับเราก็จะเปลี่ยนคําว่า enjoy โดยการเติมท้ายลงไปนั่นคือคําว่า enjoyable คําว่า change คํานี้แปลว่าเปลี่ยนครับและถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น adjective เนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นคาว่า changeable หูยแล้วอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้ล่ะหัวใจของเธอไ <c oughs> อเองเขินเพลงตะโมตะมีวะ วันนี้เป็นอะไรเนี่ยสงสัยความรักมันกาลังห้อมล้อมตัวเราอยู่ใช่คุณครูกําลังมีความรักเฮ้ก <c oughs> ับใครอ่ะไม่ต้องรู้หรอกเพราะมีหลายคน <c oughs> ไม่ดีเลยนะคบสอนไปแล้วน,น่ากลัวโรคสองใบเป็นเรื่องผิดมาดูต่อครับเนี่ยเด็กประถมชอบมีแฟนหลายคนใครมีแฟนหลายคนยกม,มือขึ้นเลยไม่ยกเขมนาะเพราะเพื่อนยกให้แล้วเพื่อนยกแล้วนนส่วนใหญ่เด็กประถมชอบแชร์กันนะ เพื่อนคุณครูครับเพื่อนผมมีแฟนเจ็นคนโอ้โหมีเป็นคนแคะเลย <laughs> เพื่อนชื่อสนว w หรือเปล่าจ๊ะคำ <laughs> ว่า watch ลูกแปลว่าซักจ้าแล้วถ้าเกิดมันสามารถซักได้ก็ใช้คำว่า washable อ่านะครับคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยนักเรียนควรเอาไปท่องไว้เลยนะครับเช่นเสื้อบางตัวมันซักได้ก็เรียกว่า washable เสื้อบางตัวมันซักไม่ได้ it is not washable ใช่ไหมซักไม่ได้นะกางเกงยีนเดินนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยซักกันเพราะว่าอยากให้มันเฟดเป็นลายขาสวยๆอย่างเงี้ยนะเท่ๆอ่ะเท่ๆขี้เกลือขึ้นเลยครับโอหอย่างเท่แต่ของครูไม่นะกางเกงเออกางเกงครูจะไม่ครูจะซักตลอดครับเสื้อต่างหากที่ไม่ซักแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยอาดด้วย เปลืองนามากรักโลก <c oughs> ใครฟังแล้วก็ต้องอุทานได้เลยว่า perjure นะจ๊ะอ่ะมาดูตรงนี้ลูก excite คำนี้แปลว่าตื่นเต้นครับน่าตื่นเต้นใช้ exciting ถ้าเกิดรู้สึกตื่นเต้นล่ะเรียนไปแล้วขอเพิ่มเลยละกัน excite เลยนะครับ excited นะ interest คำนี้ลูกแปลว่าสนใจครับน่าสนใจจังเลยอ่ะ interesting นะวิชฉันรู้สึกสนใจมากเลยแหละ interested เก๋ไากาย่ยาเก๋ไกาย่ยาทร i าทำให้กลัวครับและเปลี่ยนเป็น adjective หรือคำคุณศัพท์ของเราใช้คำว่า Terrifying นะวุ่แต่รู้สึกกลัวต้องเป็นอะไรครับ e r r i f i e d แบบนี้เลยจำได้ไหมเนี่ยแปลวันนาะแปลวันนาะเราเติม ing เติม ed เติม ed นั่นแปลว่ารู้สึก Hey, อย่าลืมด้วยนะครับทบทวนกันด้วยเนาะนี่เลยอ่ะ้นเราไปดูต่อกันเลยนะครับการสร้างคําโดยเปลี่ยนคํานามครับให้กลายเป็นคําคุณศัพท์อู้ก็ไม่ยากเหมือนกันนะครับอย่างเช่นคําว่า peace คํานี้นะครับที่แปลว่าความสงบสุขเนี่ยเราก็เปลี่ยนเป็นคําคุณศัพท์ว่า peaceful peaceful Pe นะครับ pain ความเจ็บปวดครับเราก็เปลี่ยนเป็นคําว่า painful นะ help ช่วยเหลือครับหน่วยเขาช่วยเราได้เยอะแล้วมีประโยชน์มากๆ helpful color คำนี้แปลว่าสีใช่ไหมครับอมันเต็มไปด้วยสีสันนะครับ colorful นี่เลยนะครับอย่าลืมนะแค่เพียงเติมคำว่าอะไรเข้าไปเองครับปูเข้าไปเลยนะเป็นตัวอย่างที่ทุกคนจะได้เรียนรู้เป็นเบื้องต้นไว้แต่ถามว่ามีเยอะกว่านี้ไหมอเอาไว้โตกว่านี้ก่อน อยาจะบอกเพิ่มให้วันนี้เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนจะได้เอาไปใช้ได้จริงด้วยนะครับอ่ะ้วเรามาลองดูกันนะครับว่าเอ๊ะถ้าเราอยากใช้เป็นประโยคเนี่ยเราจะใช้ยังไงแล้วเรามาฝึกพูดกันอย่าลืมนะครับสำนวนที่ถามว่าสิ่งสิ่งนั้นเป็นอย่างไรบ้าง what is ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วย preposition ว่า like นะครับอย่างเช่นประโยคนี้เนี่ยเขาไปขี่จักรยานใช่ไหม,มล่ะใช้คำว่า cycling ใช่ไหม what is cycling like ไหนทุกคนพูดตามหนึ่งสองม What is cycling like เยี่ยมมากเลยครับแล้วเขาทำหน้าแบบโฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแบบว่าเด็กๆอ่ะดูไปด้วยอ่ะอย่าลือกนั่งขำอย่างเดียวนะ <laughs> เรียนตั้งใจไว้ไน,นะมันครูไม่ชอบเลยววนะใครมาบอกมันครูสอนตลกอ่ะมึงสอนดีจตายตั้งใจจตายคนอ่ะชอบหมอครูตลกฉันไม่ใช่คนตลกนะตลกแต่ไม่ตลอด <laughs> <laughs> เขาบอกว่า what is cycling like ทุกคนครับเราตอบตอบว่า it is peaceful 1นึ่งสองส it is peaceful อลากมากครับมาดูประโยคที่2ครับตึงๆมิเขาทำอะไรอ่ะเธอคนนี้เขาทำอะไรอ่ะใครอ่านผิดจะโดนตีนะ climbing 1นึ่งสองา climbing จำได้ใช่ไหมครว่า b boy เราไม่ออกเสียงนะครับดังนั้นก็จะเป็นประโยคที่บอกว่า what is climbing like 1นึ่งสองสา เยียม yup. มากเลยแล้วตอบด้วยตัวดีดอกอ่ะขึ้นตัวด้วยตัวดีดอกรู้หรือเปล่าแปลอ่านว่าอะไรเด็กส่วนใหญ่อ่านผิดหมดให้โอกาสอ่านก่อนหนึ่งสองสาเพื่อนใครอ่านแดนยกมือขึ้นเพื่อนใครอ่านคำนี้ว่าแดนเจอรัสยกมือขึ้นครูเห็นนะห้ามผิดผิดมากๆ it is Dangerous นะอ่านอีกทีพร้อมกันหนึ่งสองสาม Dangerous น่ารักมากครับอ่ะมาดูข้อถามกันเลยครับอู Ooh, selling. ้ sailing แล่นเรือใบนะครับอุ๊ยแล่นเรือใบครับนี่นะครับ What is sailing like นะอุ๊ยเขาทำการแล่นเรือเป็นไงบ้างเออใช่ไหมครับหน้าอย่างเงี้ยรู้เลยหน้าอย่างเงี้ยรู้เลย It is exciting ดีมากๆเลยอย่าลืมอ่านตามทุกประโยคนะอุ๊ยอันนี้คือการเล่นอะไรอะเล่นอะไรอะ สับเริ่มไม่มีแล้วนะเริ่มไม่มีสับบ้านะอุ้ยงงอะเดะงงอะเดะเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะอย่าลืมด้วยคํานี้มันเรียกว่าอะไรจ้าที่รักจ๋าใช่เลยมันเรียกว่าสกีนนะนะครับนี่เลยแล้วการเล่นสกีของเรา what is skiing like ครับเล่นสกีเป็นไงบ้างอะ่ะนี่เลยแล้วใช้ตัวทีขึ้นมาปุ๊บหนาวหนาเนอะเนออย่างเงี้ย <laughs> yeah. it is terrifying ข้อ5ครับ surfing ใช่ไหมกีฬานี้เรียกว่า surfing แล้วเขาก็ถามว่า what is surfing like ทุกคนพร้อมกันหนึ่งสองส what is surfing like คำตอบก็คือ it is interesting น่ารักมากเลยครับอู้อันนี้กีฬาอะไรอ่ะนี่นะ golfing เพราะฉะนั้นประโยคที่ถามว่ากีฬา golf เล่นแล้วเป็นยังไงเหรอ what is golfing like หนึ่งสองสา what is g o t f i n g like นะคำตอบขึ้นด้วยตัว e <c oughs> มีได้หลาย e แล้วเกินแต่นักเรียนครับในยูนิตนี้และเลสันนี้เราเรียนคำว่า enjoyable เก่งมากเลยครับดังนั้นประโยคที่ถามว่า what is g o f f i n g like เราก็ตอบได้เลยว่า it is enjoyable เยี่ยมมากๆเลยครับทุกคนวันนี้เก่งมากๆเลยนะได้เรียนศัพท์ด้วยแล้วก็ประโยคเยอะมากๆกเราได้ฝึกพูดเยอะมากๆเลยใครที่ยังเรียนอยู่ถึงจุดนี้นะครูต้องขอชื่นชมในการยกนิ้วโป้งให้ two thumbs up อย่างนี้เลยนะเด็กๆครับก่อนที่จะจากกานครูขออนุญาตทบทวนในการสรุปให้ก่อนว่าในครั้งนี้เนี่ยเราได้เรียนคำศัพท์ที่เปลี่ยนจากคำนามนะครับให้กลายเป็นคำคุณศัพท์ที่เรียกว่า add jack i นะครับและก็เปลี่ยนจากสกลุ่มที่เป็น verb ให้กลายเป็นอะไรด้วยนะครับ adjective เก่งมากๆเลยครับในคำคุณศัพท์นั่นเอง for example เราสามารถใช้คำว่า help แล้วเปลี่ยนเป็นคำว่าอู้มีประโยชน์จังเลย help อะไรนะครับ helpful ใช่ไหมครับหรือเปลี่ยนจาก verb ครับคำว่า watch ที่แปลว่าซักล้างให้กลายเป็นคำว่า washable mm hmm, mm hmm. นี่เลยแล้วถ้าเกิดจะถามว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นอย่างไรบ้างเหรอแล้วว่าใช้โครงสร้างว่า what t e s what is บวกกับคำนามคำนั้นนะครับแล้วบวกกับคำว่าอะไรเข้าไปนะครับ like นะครับซึ่ง like ตัวนี้เป็น verb หรือเปล่านะไม่ใช่ like ตัวนี้เป็นบุพบทนั่นคือ preposition นั่นเองครับเด็กๆครับ นี่เลยครับและอย่าลืมใส่ question mark เข้าไปด้วยเลย What i s t a n like What i s t h e weather like What is climbing like What is surfing like อม,มันเป็นไงเหรออย่าลืมด้วยนะครับแล้วเวลาตอบครับเราก็ตอบว่า it is ถูกไหมครับแล้วก็ตามด้วย adjective ที่เราใส่ลงไปเช่นคำว่า exciting และอย่าลืมทุกประโยคต้องใส่จุดฟูซาอะไรเข้าไปด้วยนะฟูซาอะไรนะยังไม่ตอบอีกเหรอฟูซาอะไรฟูไม่ได้ยิน ฟูลสต็อปเ่งออกาอันนี้เป็นใจแอนฟูลสต็อปเลยนะครับและในสําหรับเลส o นนี้นยะคุณครูต้องจากทุกคนไปแล้วนะแต่ทุกคนอย่าลืมด้วยว่าดูคลิปนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกฝนกับหนังสือ My English ป .6 Unit 5 Lesson 2ในหน้า116ถึงหน้า117ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณครูบายบายทุกคนแล้วคนะนักเรียนทั้งหมดทำความขคารพขอบคุณครับบายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น